โอเคทดสอบทดสอบอ้าวเ,เลยขสุสดที่ผู้ชมนะครับวันนี้พบกับผมมาสโตโอกาชิวันนี้ช่วงเย็นวันที่21มกราคมปี2022นะครับเป็นช่วงของการจัดงาน Japan Expo Thailand 2022นะครับประจำปีหลังจากโควิดระบาดเป็นระลอกที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับจนตอนนี้ก็ถึงเลิกงามยามดีที่งานไอดอลจะเริ่มกลับมาสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับ หลายๆคนทางหน้าเวทีกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าทีนี้ก็ดันเกิดเหตุไม่คาดฝันเนาะซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงของวันแรกของการจัดงานพอดีวันนี้วันที่21นะครับเป็นวันแรก1ใน3วันของ JX นะฮะก็เกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับจากทางา Last Idol นะครับโพสเมื่อประมาณ3ชั่วโมงที่ผ่านมานะรประมาณบ่าย3เนาะก็ประกาศสำคัญเรื่องขอยกเลิกงานและกิจกรรมต่างๆสมาชิก Last Idol ไทยแลนด์ตั้งแต่วันที่21มก,กราถึง5กุมภานะครับซึ่งในที่นี้ก็คงหมายรวมถึง j อ่า JX ที่จัดขึ้นนะตอนนี้ด้วยน,นะฮะก็บอกว่ามีสมาชิกเนาะน้องก้อยนะครับแล้วก็น้องฟ้าเนาะได้ตรวจ rt pcr วันที่20แล้วก็พบเชือ้อจึงได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและกักตัวผู้ที่เกี่ยวข้องจากทาง Last Idol นั่นเองนะครับก็ เป็นเรื่องที่น่าตกใจเนาะเพราะว่าเป็นเวทีใหญ่อีกเวทีหนึ่งที่ทางลัสไอจะได้อ่าขึ้นมาแสดงโชว์ต่อหน้าหลายๆคนที่รอติดตามนะครับหลังจากงานเดบิวที่สามพารากอนเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับทีนี้ก็มันก็มีส่วนเกี่ยวเนื่องเนาะเพราะว่า,ามีสมาชิกหรือว่าทีมงาน นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันก็จะได้รับผลกระทบไปในักษณะเดียวกันก็จะเป็นทางของ s ว e ทสิบนะครับที่น้องมันมุกก็ยังสังกัดอยู่นะครับก็ยกเลิกกิจกรรม JX ด้วยนะครับตั้งแต่มีวันเดียวเนาะของ s w e ทสิบจะมีวันเดียวคือวันที่23นะครับมีทีมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อนะครับจึงกักตัวทุกคนแล้วก็ยกเลิกงานเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนั่นเองนะครับ เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะทั้งวงวงใหญ่ทั้งคู่ทั้ง Last Eye แล้วก็ทั้งทั้งอ่าสทีนี้ทาง JX นะครับมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างหลังจากที่มีประกาศ2ตัวนี้ออกมาจากทาง2วงนี้นะฮะอาจจะมีวงอื่นที่เจอเพิ่มเติมหรือเปล่าแอดก็ยังไม่เห็นนะแต่ว่าทีนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูความเคลื่อนไหวของ Page Official เพจ o o f i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  l l กันก่อนก็มีการปักหมุดไลฟ ภาพกิจกรรมนะครับอ่าแล้วก็มีประกาศสำคัญจาก l s t t I o อนอันนี้ก็คือยกมาโพสตต่อเลยเนาะอืมโพสต์เมื่อ3ชั่วโมงก่อนก็จะเป็นภาพของกิจกรรมงานวันแรกนะครับวันที่21ก็จะมีมีมาตรการนะดูแลอ่าพื้นที่เวทีนะครับเหมือนทางทางผู้จัดเนี่ยเขาก็จะพยายามเว้นช่วงเพื่อให้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเป็นระยะ หลายๆในหลายๆช่วงการแสดงนะครับเพราะว่าช่วงการแสดงค่อนข้างถี่และกินเวลาสั้นจึงมีเวลาที่มาพ่นฆ่าเชื้อค่อนข้างถี่พอสมควรก็ขนาดเขด้มมวดขนาดนี้นะก็ยังผิดพลาดกันได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้ภาพงานเปิดงานอ่ามีเป็นอะไรล่ะ วันเดย์ของนี้ของเมื่อวานแล้วก็มีประมาณนี้เนาะก็คือทางเพจออฟฟิเชียลหลักแม่งานทาง Japan Expo ยังไม่ได้มีการโพสต์ Post, หรือว่าสร้างมาตรการอะไรเป็นพิเศษนะครับเนื่องด้วยทาง สมาชิกวงที่เข้าร่วมเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้ง Last Eye หรือว่าสวทีทก็ตามมีเวทีการแสดงด้วยกันทั้งสิ้นเนาะมันจะมีช่วงการแสดงที่ต้องขึ้นเวทีเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ทาง JX นะครับแม่งานว่าจะจัดการช่วงเวทีที่ขาดหายไปยังไงเนาะก็ต้องอาจจะต้องคอยติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะแล้วก็ดูแลตัวเองตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาให้นะครับตรวจ a t k ก่อนเข้างานนะครับทางแม่งานบอกว่าตรวจ a t k ไม่เกิน48ชั่วโมงนะถ้าใครตรวจเกินกว่านั้นรบกวนตรวจใหม่ก่อนเข้างานด้วยนะครับเนาะก็ถ่ายรูปก,กันไปเขียนวันที่กํากับบัตรประชาชนอะไรให้เรียบร้อยตามมาตรการนะครับเพื่อจะได้เข้างานไปชมกันแล้วก็อย่าลืมสวมแมสใส่หน้ากากล้างมือนะครับอยู่ให้ห่างกันเข้าไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนั่นเอง นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาแจ้งให้ทราบประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไว้มีข่าวสารอะไรก็จะมาแจ้งกันในโอกาสถัดไปเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ